กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพเรียนเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านดิฉันนางกันตวันตันเถียนประธานคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ขอเสนอรายงานผลการพิจารณาศึกษายัตติเรื่องราคาหนังสัตว์โคกระบือตกต่ำของคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ซึ่งได้พิจารณาแล้วเสร็จในภาพรวมดังนี้ตามที่ข่าวประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่25ปีที่1ครั้งที่19สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2วันพฤหัสบดีที่16มกราคม2563ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติให้คณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์พิจารณายัตติเรื่องราคาหนังสัตว์โคกระบือตกต่ำตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2562ข้อที่90นั้นคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาราคาหนังสัตว์โคกระบือตกต่ำซึ่งส่งผลกระทบและสร้างความเดือดร้อนต่อพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือเป็นจำนวนมากในหลายพื้นที่โดยปัจจุบันเกษตรกรสามารถขายหนังโคกระบือตกต่ำราคาโคกระบือตกต่ำได้เพียงกิโลละ3บาทเท่านั้นซึ่งกล่าวได้ว่าราคาผลิตทางการเกษตรที่ตกต่ำที่สุดในปัจจุบันโดยคณะกรรมการได้พิจารณายัตติดังกล่าวอย่างรอบคอบและรอบด้านจากการประชุมเราได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนให้ข้อมูลผ่านการตั้งคณะอนุกรรมการการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการปศุสัตว์ซึ่งคณะกรรมการได้รับเกียรติจากท่านนฤทธิ์ขำนุรักษ์ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานคณะอนุกรรมการและท่านอนุชาน้อยวงศ์รองประธานคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์คนที่2ซึ่งเป็นผู้เสนอยติดังกล่าวและท่านได้เป็นรองประธานคณะอนุกรรมการเรื่องยัตติครั้งนี้ในการพิจารณาศึกษาปัญหาและกำหนดแนวทางการแก้ไขพร้อมทั้งการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากการรับฟังข้อมูลจากผู้ทรงความรู้และผู้ที่เกี่ยวข้องจากหลายแขนงที่เชิญมาให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการเราหวังว่าการศึกษาครั้งนี้จะนำไปสู่แนวทางผู้ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรบัดนี้คณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการศึกษายัตติดังกล่าวเป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอเสนอรายงานฉบับนี้เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเห็นชอบและเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการช่วยเหลือพิจารณาตามที่สมควรต่อไปทั้งนี้ดิฉันขออนุญาตท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรอนุญาตให้ท่านนฤทธิ์ขำนุรักษ์ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเป็นผู้นำเสนอรายงานของการพิจารณาค่ะ